สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พามารู้จักรถเครน25ตันทาราโน่นะครับรุ่นเคโว M6 นะครับพาเพื่อนๆมาดูการเทสการตัดระยะของรถเครนนะครับว่าจะตัดตามระยะที่กำหนดหรือไม่นะครับมีเครนหลายๆคันนะครับที่จอดรอออกงานนะครับเยอะมากนะครับอยู่ที่ยังต้องการบุคลากรนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพามาดูคันนี้นะครับคันที่กำลังสร้างบูมยืดบูมอยู่นี่นะครับพามารับชมการเทสระยะนะครับเพื่อเช็คน้ำหนักว่ารถเครนนะครับจะตัดตามระยะหรือไม่นะครับเราจะใช้ก้อนปูนนะครับหนักอยู่ประมาณ2ตันกว่านะครับประมาณ2ตัน7เพื่อจะเช็คระยะนะครับว่านอนบูมไปสุดแล้วเขาจะตัดหรือไม่นะครับชึบก็น่าจะตัดแล้วนะครับเหลืองครับไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดงแล้วเสร็จสิ้นไปนะครับการเช็คระยะการตัดของรถเครน25ตันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้อัปเดตลงมานะครับมีคำถามอะไรสอบถามติดต่อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับกดใจรอก่อนนะครับบางคลิปที่นำเสนอยังไม่ได้ลงมาก็ต้องขอโทษขออภัยกดใจรอสักพักนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมาให้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับการทำงานทุกๆคนนะครับขอบคุณครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับ